ับสวัสดีเพื่อชาว Extreme IT กันด้วยนะครับทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับมากันในวันอาทิตย์ช่วงเที่ยงๆนะครับผมก็ทักทายแล้วก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมสวัสดีคุณตูนนะสวัสดีคุณผู้พันนะครับสวัสดีคุณปาร์กิ้งสวัสดีคุณแพทสวัสดีคุณวรพงศ์สวัสดีคุณซาเบนแล้วก็สวัสดีอีกหลายๆท่านด้วยนะโอ้ยสวัสดีคุณเทิดพงศ์สวัสดีคุณชันเดชโอ้สวัสดีกันโอ้มากันเยอะแยะมากันไวมากไลฟ์วันอาทิตย์ไม่ได้มาไลฟ์กันนานมากหลังๆวันอาทิตย์ผมหนีเที่ยวแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้มีของดีของเด็ดราคาประหยัดที่มีหลายๆคนจะบอกว่าหลายคนก็ไม่ใช่ดิที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับที่ผมเคยรีวิวไปแล้วเมื่อช่วงประมาณ6เดือนก่อนหรือ9เดือนก่อนนี่แหละครับผมเคยรีวิวไปนะครับกับเจ้าตัวการ์ดจอ ASURIC RX 580รอบนั้นเนี่ยเป็นการ์ดจอสีดำนะครับการ์ดจอสีดำเลยราคาถูกมาก 2,290 บาทนะครับ 2,290 บาทรอบนั้นเนี่ยกดซื้อมารีวิวเองนักเลงพอนะครับแต่รอบนี้ASURIC เขาบอกว่าเห็นรอบที่แล้วเราอ่ะมีรีวิวเขาก็เลยถามว่าสนใจที่จะรีวิวอีกหนึ่งตัวไหมเขาส่งมาให้ได้เลยนะอยากจะลองเล่นอะไรต่างๆก็ส่งมาให้ลองได้ผมก็เลยได้รับเจ้าตัวนี้มานะครับซึ่งตัวเนี้ยแพงกว่ารุ่นก่อนหน้าเล็กน้อยนะครับราคาอยู่ประมาณ 2,649 บาทแต่สิ่งที่มันแตกต่างเลยก็คือมันเป็นสีขาวแทนนะครับกล่องหน้าตาน่ารักขึ้นเนาะนะครับตำนานที่สืบต่อจาก 750Ti จริงคือแม่งคือการ์ดจออมตะอีกหนึ่งตัวที่ฆ่าไม่ตายนะครับถ้าสมัยก่อนที่เราพูดกันเนี่ยก็น่าจะเป็นในส่วนตัว GTX 750Ti นั่นคือการ์ดจอสุดคุ้มราคาประหยัดที่มันสามารถใช้งานได้ตลอดใช้งานได้เรื่อยๆใช้งานได้แบบเมื่อไหร่พี่จะเปลี่ยนรุ่นสักทีนะครับแต่วันนี้มันส่งไม้ต่อมาแล้วครับนี่คือ RX 580เวอร์ชั่น RAM 8 GB นะครับที่มีการกลายพันธุ์มาจาก RX 570เล็กๆนะครับผมสวัสดีครับแอดไว้มาได้ไงทำสีมาแปลกใหม่อ้าวลืมเปลี่ยนลืมสับแอคเคาท์กันแน่นอนนะครับดีครับเคยสนตัวนี้เหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าจะดีไหมเอางี้ดีกว่าผมขอบอกงี้ก่อนอุปกรณ์ IT ทุกอย่างมันมีใช้แล้วมันมีพังนะครับทุกครั้งที่ผมมารีวิวของมันเป็นแบบไหนเนี่ยเราก็จะบอกตามตรงบอกตามจริงเสมอนะครับซึ่งการ์ดจอแบรนด์ ASURIC เนี่ยอย่างที่เราเคยรีวิวกันไปก่อนหน้าใช่ไหมเราเคยลองแกะดูในตัวการ์ดแล้วมันก็เป็นการ์ดจอที่เหมือนกับมีการขุดเหมืองมาสมัยก่อนแล้วเขาแกะชิปตัวการ์ดตัวนั้นออกมาเอามารีบิวใส่แผ่น PCB ใหม่ทั้งหมดนะครับมันก็เลยกลายเป็นการ์ดจอใหม่ที่ใช้ตัวชิปที่มีการรีบิวกลับมาทีเนี้ยหลายคนก็บอกว่าแล้วอย่างนี้มันจะดีเหรอพี่มันจะเสียง่ายมันจะพังง่ายมันจะอะไรต่างๆหรือเปล่าผมก็ต้องบอกว่าเขามีการรับประกันให้2ปีนะครับถ้าเกิดเสียภาพลายเปิดไม่ติดพังโดยการใช้งานแบบปกติไม่ได้มีรอยบินแตกหักไหมส่งเคลมได้ครับซึ่งรับประกัน2ปีนะครับและผมก็ต้องพูดอย่างนี้ผมมีอยู่ทั้งหมด2ใบด้วยกันของ ASURIC ใบหนึ่งผมขายทิ้งไปแล้วมันเป็นตัว RX 5500มั้งผมประกอบเครื่องแล้วก็ขายไปแล้วก็จะมีตัว RX 580อีกรู้สึกจะยังอยู่ข้างล่างพวกนี้แหละผมยังมีอยู่นะครับใบนั้นเนี่ยอายุอนามประมาณ6เดือนผมอาจจะไม่ได้เปิดใช้งานทุกวันนะครับแต่ก็มีเอามาวนมารีมาถ่ายทำมาทำคอนเทนต์อะไรบ้างเนาะ6เดือนแล้วผมยังใช้งานได้ปกติอยู่นะครับส่วนถ้าใครบอกว่าซื้อไปแล้วเสียส่งเคลมถ้าคุณรวยถ้าคุณรวยซื้อไปเสียก็วางเป็นที่ทับกระดาษไปแล้วก็ไปซื้อยี่ห้ออื่นได้เลยนะฮะถ้าคุณรวยพอนะครับแต่ว่าอย่างผมเป็นผู้บริโภคของอะไรที่เราซื้อมาแล้วมันเสียเราก็ส่งเคลมทุกยี่ห้อมีโอกาสเสียกันหมดนะครับผมรีวิวกันแบบตรงไปตรงมาแฟร์ๆนะครับมันอยู่ที่บริการหลังการขายมากกว่าซึ่งแบรนด์เนี้ยผมเคยเห็นมีคนคอมเมนต์บอกว่าผมเคยใช้แล้วมันเสียอะไรสักอย่างนึงนี่แหละเขาก็ส่งไปเคลมนะครับซึ่งผมก็เห็นเขาก็ได้ตัวใหม่กลับมาเลยนะบริการผมก็ว่าค่อนข้างโอเคคือตอนแรกครั้งแรกที่ผมรีวิวอ่ะผมพูดตรงๆว่าผมก็สั่งมั่วๆกับเพื่อนๆนี่แหละเห็นมันขายอยู่ใน Shopee Lazada ใช่ไหมเราก็ลองสั่งดูนะครับเอามารีวิวซึ่งพอตอนนี้นี่ผมได้รับการติดต่อจาก ASURIC มาเลยเพราะว่าผมไปรีวิวของเขาแล้วเขาก็เลยเห็นก็เลยส่งตัวนี้มาให้อีกรอบนึงนะครับแล้วก็ผมเห็นฟีดแบคจากเพื่อนๆด้วยว่า
เนี่ยผมใช้ตัวนี้แล้วมันเสียผมส่งไปเคลมเขาก็ส่งตัวใหม่กลับมาผมก็ว่าแฮปปี้โอเคดีนะอยู่ที่บริการหลังการขายมากกว่าแล้วด้วยราคาที่ถูกมาก 2,649 บาท RX 580เล่นเกมอะไรได้บ้างในยุคนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองดูกันนะครับเคยใช้580 8 GB Aorus เวลาเล่นเกมการทำงาน 100% เต็มที่ตลอดพอเปลี่ยนมาใช้ 5,700 XT การทำงาน60-70% เองครับดูไม่ค่อยลื่นเหมือน580 CPU i3 10105F ตัน CPU ครับเปลี่ยน CPU ให้แรงขึ้นครับเพราะว่าการ์ดจอคุณแรงขึ้นก็ต้องใช้ CPU ที่แรงขึ้นการ์ดจอถึงจะรันได้เต็ม 100% นะครับโอเคเลยถ้าประกัน2ปีแจกไหมพี่นพวันนี้โอ้โหเก็บไว้เถอะพี่ครับรบกวนสอบถามหน่อยครับ i9-13900K บวก4090ใช้เป็น Be Quiet Dark Rock 4ไหวไหมครับไหวแต่ไม่ค่อยแนะนำนะครับไหวแต่ไม่ค่อยแนะนำคือถ้าสมมุติเป็น i9 ผมแนะนำเป็นชุดน้ำ3ตอนอย่างต่ำถึงจะดีที่สุดนะครับ Heat Sink Tower ยักษ์ใช้ได้ไหมใช้ได้ครับแต่ก็มันจะยังดึงประสิทธิภาพในส่วนของตัว CPU รุ่นนั้นออกมาไม่หมดนะครับอยากได้ต่อจังครับตอนนี้ใช้ GT 710เอางี้ถ้าทุกคนอยากได้กดไลค์กดแชร์ถ้าคลิปนี้มีคนดูสดถึง 1,000 คนก่อนผมจบไลฟ์ผมแจกการ์ดจอ ASRIC RX 580 8 GB ตัวนี้ไปเลยมูลค่า 2,640 บาทนะครับนี่ไงมีคนคอมเมนต์เลยนะเพื่อนผมสั่งเปิดไม่ติดส่งคืนได้คืนตังค์แค่นั้นจบแล้วคุณก็ไปกดสั่งตัวใหม่เอาถ้าคุณยังอยากลองดูอีกรอบนะครับเพราะว่าของอุปกรณ์ IT เนี่ยผมเคยซื้อของตั้งแต่หลักหมื่นยันหลักแสนมีพังตั้งแต่แกะกล่องเป็นเรื่องปกติอยู่ที่ว่าเขาบริการหลังการขายโอเคหรือเปล่าแค่นั้นเลยนะครับซึ่งเอางี้ในนี้มีใครได้ลองซื้อการ์ดจอ ASRIC มาใช้งานบ้างยังครับแล้วยังมีใครใช้งานได้ดีอยู่ไหมมีใครใช้แบบยังไม่เคยเคลมไหมคอมเมนต์บอกกันนิดนึงนะครับผมก็อยากรู้ฟีดแบคหลายๆคนนะครับได้แจกแน่ๆถ้าคนดูสดครบ 1,000 ผมขอในช่องทาง Facebook นะครับเราแจกตัวนี้ฟรีเลยช่วยกันกดไลค์ช่วยกันกดแชร์นะครับช่วยกันกดไลค์ช่วยกันกดแชร์มาเรามาเข้าเรื่องประเด็นรีวิวกันดีกว่าทันไหมครับยังทันอยู่นะครับรอบนี้หน้าตากล่องดูสดใสดูน่ารักดูเป็นมิตรดูกระปุกกระปิกดีขึ้นนะครับตัว580มีตัวยิงสตรีมไหมครับตัวยิงสตรีมแนะนำใช้ CPU ยิงดีกว่านะครับกล่องเนี่ยเล็กๆนะครับเขาก็มีการระบุชื่อรุ่นเอาไว้เลยนะครับมันคือรุ่น B364 RX 580เป็น Rainbow นะครับเวอร์ชัน Rainbow ก็คือ RGB นั่นแหละนะครับเป็นตัวเกมมิ่ง RX 580 8 GB นะครับ ASRIC Graphic นะครับมีตัว Light Up Your นะครับผม Lightning Speed นี่มีกับความเร็ว Cooling SystemClassic Edition ผมว่ามันไม่น่าใช่รุ่น Classic Edition แล้วนะมันน่าจะเป็นตัวเรียกว่าอะไรอ่ะ Gaming Edition ไปแล้วนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยหน้าตามันดูแบบเกมมิ่งไปมากๆนะครับด้านหลังกล่องมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นนะครับด้านหลังกล่องมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นก็มีบอกในเรื่องของการใช้งานนะครับเรื่องของการผลิตเรื่องของ Generation ในเรื่องของการระบบระบายความร้อนแล้วก็ Optimize เพื่อประสบการณ์ในการใช้งานนะครับแต่ผมก็ต้องบอกตรงๆว่านี่มันก็คือการ์ดจอที่เน้นในเรื่องของการลดคอสลดต้นทุนลดราคาลดคอสลดต้นทุนลดราคานี่คือสโลแกนของ ASRIC ที่ผมคิดให้ไม่ใช่เขาคิดเองนะผมคิดให้ครับลดคอสลดต้นทุนลดราคาทำไมผมถึงไปพูดกับแบรนด์อย่างนี้นะครับเพราะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูตัวการ์ดกันแต่ถามว่ามันมีปัญหาในการใช้งานไหมผมลองเทสแล้วเรื่องความร้อนเรื่องอะไรต่างๆถือว่าโอเคนะครับตัวนี้จะเป็น 580-2048SP ใช่ไหมครับใช่ครับยังคงเป็นตัว 2048SP อยู่นะครับยังคงเป็น 2048SP นะครับผลิตจีนแท้ๆการ์ดจีนแท้ๆครับการ์ดจีนแท้ๆ 100% นะครับมีขาย Shopee ผมแปะลิงก์มาให้แล้วอ๋อมีบางคนผมไปดูจากคอมเมนต์คลิปเก่ามาโหคลิปเก่าคนดู 300,000 กว่าตกใจเลยมีคนบอกว่าผมซื้อมามันไม่ได้ตัวนี้อ่ะพี่มันนู้นนี้นั้นซื้อในลิงก์ที่ผมแปะแล้วจะปลอดภัยเพราะผมบอกได้เลยครับบางทีคุณไปเจอพวกการ์ดจอปลอมที่มันเป็นปลอมแบบปลอมนะครับลองดูอ่ะมันมีปลอมแบบที่ปลอมเลยนะครับก็คือเอาการ์ดรุ่นอื่นมาแฟตให้มันเป็นตัวเลขรุ่นโมโม
นะครับYouTube ย้ายมา Facebook กันด่วนถ้าเทียบค่ายเขียวชนตัวไหนครับน่าจะตระกูลพวก GTX 1660 16เกือบ1660ประมาณเกือบ1660นะครับอ่ะในกล่องมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยมีตัวคู่มือครับนี่รีจิตลงทะเบียนเปลี่ยนตัวใหม่รอรับนะครับเขามีวารันตี15วันเปลี่ยนตัวใหม่ทันทีการันตี15วันเปลี่ยนตัวใหม่นี่นะครับมีเขียนไว้ในกล่องชัดเจนดังนั้นถ้าใครที่คิดว่าซื้อของจีนมาพี่มันจะดีหรือเปล่ามันจะโอเคมันจะพังหรือเปล่าภายใน15วันครับเสียเปลี่ยนตัวใหม่แค่คุณเข้าไปลงทะเบียนส่งไปเปลี่ยนแล้วก็รอรับนะครับนี่เลยมีใบรับประกันเอาไว้นะครับสอนวิธีการติดตั้งฮาร์ดแวร์อินสตอลซอฟต์แวร์อินสตอลนะครับผมนี่เอาการันตีนะครับมีรายละเอียดเขียนเอาไว้อย่างชัดเจนผมก็ว่าค่อนข้างแฟร์ดีสำหรับแบรนด์นี้นะครับมีเขียนเอาไว้ครบๆนะครับอ่ะต่อมาสาย6พินทู8พินมีสายแปลงมาให้นะครับสายตัวนี้จะแปลงจาก6พินมาเป็น8พินด้วยกันนะครับก็ใช้วิธีขยายสายเพิ่มขึ้นไปนั่นแหละเพิ่มสายกงสายกาวทำใหมันรองรับกับการ์ดจอตัวนี้เพราะว่าการ์ดจอตัวนี้จะใช้ตัว8พินจำนวน1หัวด้วยกันนะครับทำซะดีเลยใช่ครับผมคุณนพตัวนี้รองรับ FSR 3มั้ยครับ FSR 3มันรองรับการ์ดจออะไรนะผมลืมแล้ววันนั้นผมไปดูข้อมูลอยู่แล้วผมก็ลืมแป๊บนึงนะ FSR 3อ่ะรองรับการ์ดจอได้ทั้ง AMD แล้วก็ Nvidia ซึ่ง AMD รุ่นเก่าๆก็สามารถใช้ตัวฟังก์ชัน FSR 3ได้นะครับมันสามารถใช้ฟังก์ชัน FSR 3ได้ทีนี้ FSR 3มันใช้ได้กับการ์ดจอรุ่นอะไรนะ RX 5700ขึ้นไปแล้วก็ RX 220 series ขึ้นไปนะครับสำหรับใน2ตัวฟังก์ชันแทรกเฟรมและการอัพสเกลนะครับส่วนการอัพสเกลเนี่ยรองรับแค่ตัว RX 590ขึ้นไปกับตัว RTX 10 series ขึ้นไปถ้าดูตามข้อมูลนี้การ์ดนี้ไม่รองรับตัว FSR 3นะครับเพราะมันเป็นแค่ตัว580ต้องเป็นตัว590แต่ผมก็ยังสงสัยอยู่ว่าจริงหรอที่57 58 59มันมีความแตกต่างกันทำให้มันไม่สามารถรองรับได้เดี๋ยววันนี้ลองมาเทสดูกันว่าการ์ดใบเนี้ยถ้าเปิด FSR 3มันจะสามารถใช้งานได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าวันนี้ผมมีเกมที่รองรับ FSR 3ด้วยตามที่ข้อมูลระบุมาเขาบอกว่าต้องเป็น RX 590ขึ้นไปนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับสอบถามกันครับผมพี่นพเทสตาฟิลให้ดูได้ไหมครับเผื่อจัดมาเล่นถูกดีได้เลยครับเดี๋ยววันนี้เราลองเทสตาฟิลให้ดูผมโหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับ RE 4 Remark ปรับประมาณไหนคิดว่าเล่นได้ถ้ามีเกมเดี๋ยววันนี้ลองให้ดูวันนี้ผมจะลุยเกมล้วนๆนะครับจะไปอย่างรวดเร็วซึ่งการ์ดตัวนี้วันนี้ผมขออนุญาตไม่แกะละกันใครที่อยากดูไส้ในนะครับสามารถไปย้อนดูตัวรุ่นก่อนหน้าได้เพราะว่าจริงๆตัวเนี้ยหน้าตาแทบจะเหมือนเดิมเลย PCB แทบจะเป็นตัวเดิมเลยนะครับเปลี่ยนในส่วนตัวฮีทซิงค์ให้ดูสวยขึ้นนะครับตัวการ์ดหน้าตาดูดีครับ1พัดลม2พัดลมมีใบพัด2ใบยี่ห้อ Azulic มีเขียนเอาไว้นะครับมีแถบสีม่วงๆดูตัดกันน่ารักการ์ดจอเป็นสีขาวดูคลีนดูสวยถ้าคุณมองด้านนี้คุณจะรู้สึกว่าอุ้ยสวยดีนะโอเคนะใช้ได้นะแต่มีข้อสังเกตครับสำหรับการ์ดจอตัวนี้ถ้าคุณลองซูมมาดูทางด้านล่างตรงนี้นะครับไอตัวฮีทซิงค์ตัวนี้มันควรที่จะต้องมีฮีทไปท์ทั้งหมด3เส้นนะครับแต่การ์ดจอตัวนี้ตามที่ผมบอกแบรนด์นี้เน้นลดราคาและลดคอสครับก็คือเขาใส่ฮีทไปท์มาแค่2เส้นเท่านั้นนะครับต่อให้ฮีทซิงค์มันมี3รูก็ตามทีนะครับเขาใส่มาแค่2เส้นนะครับทำไมถึงติดตั้งมาแค่2เส้น1เลยสมมุตินะครับสมมุติว่าฮีทไปท์1เส้นเนี่ยมีต้นทุนในการผลิตอยู่ที่ประมาณเส้นละ30บาทผลิต10ตัวประหยัดไป300ผลิต100ตัวประหยัดไป 3,000 ผลิตไป 10,000 ตัวประหยัดไป 30,000 ผลิตไป 100,000 ตัวประหยัดไป 3 ล้าน
ผลิตหมื่นตัวประหยัดไป 300,000 ผมพูดผิดนะครับผลิตไปแสนตัวประหยัดไป3ล้านผลิตไป3ล้านไอ้ผลิตไปล้านตัวประหยัดไป30ล้านเขาก็เลยลดต้นทุนออกไป1ไปนะครับนี่คือเหตุผลผมรีวิวตรงๆนะครับผมบอกก่อนผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอสุริกอยู่แล้วมันเป็นยังไงคุณฟังแล้วถ้าคุณรับได้คุณซื้อถ้าคุณรับไม่ได้คุณไปซื้อยี่ห้ออื่นจบเพราะผมพูดตรงๆว่าต่อให้ผมพูดขนาดนี้ก็ตามทีสุดท้ายอสุริกมันมีเสน่ห์ของเขาก็คือราคาที่แม่งจับต้องได้แล้วคุณประกอบเล่นเกมได้ไงอย่างวันนั้นที่ผมไปซื้อคอมที่เซียรังสิตผมไปซื้อตัว GTX 1660มาใช่ไหมครับตัว GTX 1660มือ2ผมได้มาในราคา 2,300 บาทมั้งถ้าจำไม่ผิดนะประกันเหลืออยู่6เดือนหรือ4เดือนหรือ8เดือนผมจำไม่ได้หรือไม่มีอันนี้ผมจำไม่ได้แต่ตัวเนี้ยคุณซื้อคุณได้ประกัน2ปีดังนั้นมันก็จะมีข้อแตกต่างแล้วการที่คุณซื้อการ์ดจอมือ2ประกันไม่มีหรือประกันหมดแล้วหรือประกันเหลือน้อยแต่ถ้าคุณมาซื้อพวกนี้เราก็ต้องยอมรับกันหนึ่งอย่างว่ามันจะมีอยู่1ชิ้นหรือ2ชิ้นที่มันไม่ใช่ของใหม่นั่นก็คือตัวชิป GPU หรือตัวเม็ดแรมที่มันอาจจะมีการใช้งานมาแล้วแต่เขาไม่ได้ถอดจากการ์ดอื่นๆมาเปลี่ยน PCB ทำออกมาใหม่จนกลายมาเป็นยี่ห้อ ASUS นะครับดังนั้นมันก็ดีกว่าเพราะส่วนมากชิปการ์ดจอโอกาสเสียน้อยครับที่เสียเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์รอบข้างซะมากกว่านะครับผมหามาใส่เองได้ไหมครับฮิตไปโอ้ยอย่าหาทำอย่าทาหามเอ้ยอย่าหาทำนะครับอย่าหาทำมันมี2ไปแล้วผมก็เชื่อได้ว่ามันน่าจะเทสผ่านอยู่ดีนะครับข้อสังเกตอย่างที่2นะครับสำหรับการ์ดจอตัวนี้คือตัวฮีทซิงค์ตัวนี้จริงๆอ่ะท่อมันควรที่จะต้องเป็นสีโครเมียมหรือท่อทองแดงตัวนี้มีการพ่นสีมามีการทำสีมาตัวฮีทซิงค์ด้านในก็มีการทำสีมาทั้งหมดเลยนะครับแน่นอนการทำสีฮีทซิงค์อย่างนี้เนี่ยมีผลต่อการระบายความร้อนแน่ๆผมไม่รู้นะว่ามันคือการพ่นสีเทาเงินหรือว่าเอาไปกัดสีออกให้เห็นตัวเนื้อโลหะที่เป็นอลูมิเนียมล้วนๆนะครับอันนี้ผมไม่มั่นใจเนาะก็ต้องรอดูกันว่ามันเป็นอย่างไรนะครับในการระบายความร้อนเพราะสุดท้ายแล้วอย่าไปดูอะไรเยอะครับรอดูในเรื่องของการระบายความร้อนดีกว่าว่ามันเย็นหรือเปล่านะครับอย่าลืมนะวันนี้ผมแจกนะครับเนี่ย362คนดูแล้วในช่องทาง Facebook ถ้าครบ 1,000 คนดูในช่องทาง Facebook ผมสุ่มแจกใบนี้เลยนะครับมูลค่า 2,649 บาทนะครับอาจจะชุบนิกเกิลหรือเปล่าแต่นิกเกิลมันต้องเงาๆหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจนะอันนี้ผมไม่มั่นใจก็ตามที่เห็นนะครับส่วนในเรื่องของไฟเลี้ยงตัวนี้จะใช้8พินจำนวน1หัวในการจ่ายไฟเลี้ยงให้กับการ์ดตัวนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังของการ์ดตัวนี้เป็นแบ็คเพจสีขาวมีรูปสายฟ้าน่ารักมันยังคงเขียนระบุไว้อย่างชัดเจนว่าตัวนี้คือ RX 5808 GB ที่เป็น2048 SP 2048 SP คืออะไรตัว SP ตัวนี้นะครับมันก็คือเหมือนหน่วยคนทำงานแล้วกันผมพูดอย่างนี้แล้วกันสมมุติว่ามันมีคนทำงานทั้งหมด 2,048 คนนะครับถ้าเปรียบเทียบสเปคเนี่ยมันคือตัว RX 570ที่มีการอัพในเรื่องของclock speed mem speed ขึ้นมาแล้วมี refat ใหม่ให้มันกลายมาเป็นยี่ห้อหรือว่าตัวเลขรุ่น580นั่นเองนะครับตามนี้นะครับแรงเท่าตัวไหนคล้ายเขียวประมาณ GTX 1660ใกล้เคียงกับ GTX 1660นะครับ GTX 1660จะแรงกว่าหน่อยๆในบางเกมก็เท่าๆกันนะครับโอเคตามนี้แกะไหมครับไม่แกะวันนี้แต่เราจะมาลองทดสอบหลายๆเกมเพื่อให้เพื่อนๆมั่นใจเทสเบดผมพร้อมสีขาวครับถ้าคุณอยากจะดูว่าของจีนมันเป็นอย่างไรนะครับเคสตัวนี้ของจีนครับ Mercury ครับชุดน้ำของจีนครับการ์ดจอจีนครับเครื่องนี้จีนแต๊ๆครับแม่เสียดายเมนบอร์ดถ้าเมนบอร์ดมีของอะไรนะคัลเลอร์ฟูลแบรนด์จีนแต๊ๆเหมือนกันจีนแต๊ๆเรามาลองดูกันว่าเป็นอย่างไรนะครับโอ้ของจีนมันไม่ธรรมดาจริงๆเลยสุ่มใน Facebook หรือ YouTube ใน YouTube นะครับเอ้ยใน Facebook นะครับใน Facebook ขออภัยมาเรามาประกอบแล้วเดี๋ยวลองเทสกันครับจริงครับราคาดีได้ตังค์เหลือไปอัพแรมใช่เลยอย่างที่ผมเคยบอกในคลิปที่ผมไปเดินซื้อคอม
งบ 7-8,000 น่ะเป็นเพื่อนๆเออลองถามเพื่อนๆในนี้อ่ะเป็นเพื่อนๆเพื่อนๆเลือกอะไรครับ 10,000 บาทได้ของรุ่นใหม่ล่าสุดเล่นเกมไม่ไหวกับ 10,000 บาทได้ของตกรุ่นแต่เล่นเกมลื่นเลยเป็นเพื่อนๆเพื่อนๆอยากได้ตัวไหนครับ 10,000 บาทได้ของใหม่รุ่นใหม่เล่นเกมไม่ไหวกับ 10,000 บาทเล่นเกมลื่นทุกเกมแต่ว่าไม่ใช่ของใหม่ของตกรุ่นแล้วเป็นเพื่อนๆอยากได้ยังไงครับคอมเจ็กแท้ๆเนี่ยคอมเจ็กเลยครับเจ็กแล้วไงเจ็กแล้วไงเจ็กแล้วไงอ่ะฟริงโคตรสวยคือการ์ดจอมันมีไฟ RGB อยู่นะแม่เสียดายวันนี้ผมไม่มีตากล้องนี่เลยครับโอ้โหจ้าซะเหลือเกินจ้าแบบตาแทบบอดนะครับจ้าแบบตาแทบบอดนี่เลยมีไฟ RGB ดูสวยงามเราจะเห็นว่าพัดลมเนี่ยมันก็อยู่ด้านล่างแล้วมันก็ส่องแสงลงมาในส่วนตรงนี้นะครับตัวด้านข้างการ์ดเนี่ยไม่มีไฟ RGB โชว์แต่อย่างใดแต่จะมีในส่วนของตัวพัดลมนะครับสีสันก็สวยสดงดงามตัวพัดลมมีในเรื่องของตัวซีโร่แฟนนะครับก็คือพอเปิดแล้วการ์ดไม่ได้มีโหลดเยอะพัดลมก็จะไม่หมุนนะครับพัดลมก็จะไม่หมุนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นตามมาตรฐานของการ์ด AMD เลยก็คือพัดลมจะไม่หมุนต่อเมื่อไม่ได้มีโหลดอะไรหนักๆนะครับทำไมการ์ดดูเอียงๆผมอาจจะขันไม่ดีเองครับต้องขออภัยด้วยนะครับโอ้แต่การ์ดเล็กแค่นี้มันไม่ต้องกลัวน้ำหนักหักหรอกครับใช้งานได้เหลือเฟือเหลือกินเหลือใช้ครับผมไม่เอาทั้งคู่วิถีคนมีตังค์ครับโอ้พี่รวยครับผมนี่ผมก็ไม่ค่อยรวยเท่าไหร่หรอกครับทำไงได้ผมก็อยู่ไปวันๆแลกฟรีนะครับไม่ได้ตังค์ผมนี่วิธีการขิงวิธีการขิงแลกมาฟรีครับไม่มีตังค์ซื้อหรอกได้คูปองบัตรกำนันมาก็เลยเอามาแลกกินครับอ่ะเรามาดูกันนะครับสำหรับเจ้าตัวอสูริกตัวนี้ว่าเป็นเจ้าไหนเล่นเกมดีไหมสเปคเป็นอย่างไรในส่วนของตัว GPU Z นะครับแมวมาแมวมันพวกชอบยึดครองคอมพิวเตอร์นะครับอะไรก็ไม่รู้มาอยู่ข้างบนนะครับผมแมวเหมียวเหมียวแมวเหมียวเหมียวมาเรามาดูกันดีกว่าผมขออนุญาตปรับหน้าจอให้เป็นรูปแบบของ Full HD ก่อนนะครับเพราะผมรู้สึกว่ามันจะดูขี้โกงเกินไปสักเล็กน้อยถ้าสมมติผมตั้ง 4K มันจะแรงเกินไปนะครับผมมาสเปคของการ์ดตัวนี้อ๋อผมลืมพามาดูในส่วนของตัว CPUความร้อนน่าจะเกิน75องศาเดี๋ยวเรามาลองดูความร้อนกันให้เพื่อนๆลองทายกันก่อนเลยว่าคิดว่าการ์ดจอใบนี้ความร้อนจะอยู่ที่เท่าไหร่อ๋อ CPU เป็นตัว 7600X นะใน description ผมเขียน 7600 ผมเขียนผิดนะครับ CPU วันนี้ในการทดสอบผมจะไม่ได้เอาตัวเทพขนาดนั้นแต่ว่าตัวตกรุ่นเนี่ยผมต้องขออภัยด้วยขายกินไปแล้วไอ้เครื่อง Ryzen 5 5600ไอ้ 3600 ไม่งั้นผมอยากเทคกับ 3600 นะครับแต่ตัวนี้เป็น Ryzen 5 7600ก็ไม่ได้ CPU ตัวท็อปอะไรมากมายยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ราคาพอจับต้องได้อยู่นะครับแล้วก็เมนบอร์ด X670E RAM 32GB นะครับตัวการ์ดตัวนี้เนี่ยมีเขียนเอาไว้ชัดเจนนะครับ AMD Radeon RX 580 2048 SP อะไรคือ2048 SP หลายคนแม่งงงกันเยอะแยะนี่ครับเชเดอร์ตัวนี้2048เขาก็เลยใช้ชื่อตัวนี้ว่า2048 SP ทีนี้หลายคนจะงงอีกแล้วมันเกี่ยวอะไรอ่ะทำไมเราต้องมารู้ตรงนี้ด้วยทำไมเขาต้องเขียนย้ำขนาดนี้นะครับมันก็คือนี่แหละครับมองเห็นไหมไม่เห็นนี่ครับอ๋อนี่มัน 5700XT อันนี้คือ RX 570นะครับ RX 570เนี่ยมีเชเดอร์อยู่ที่2048นะครับเห็นนะ RX 570มีเชเดอร์อยู่ที่2048นะครับแต่ถ้าสมมุติเป็น RX 580แท้ๆจริงๆตัวเชเดอร์ครับมันจะสูงกว่านี้นะครับ RX 580จริงๆนะครับตัวเชเดอร์จะอยู่ที่2304ตรงนี้หมายความว่ายังไงผมขออธิบายเป็นภาษาคนง่ายๆจริงๆแล้วการ์ดจอตัวนี้มันคือชิป RX 570มันคือชิป RX 570ที่มีสเปคเหมือนกับ RX 570แต่ทางแบรนด์ Asus เนี่ยเอามาแฟลช
เพื่อเปลี่ยนชื่อให้เป็น RX580 อันนี้คืออย่างที่1แต่เขาด้วยมีการต่อท้ายไว้ว่า 2048 SP นะครับอย่างที่2ก็คือเขามีการเพิ่มในส่วนตัว GPU Clock Memory Clock Memory Clock ไม่ได้เพิ่มในส่วนตัว GPU Clock ขึ้นไปเพื่อให้การมันแรงมากยิ่งขึ้นถามว่าทำอย่างนี้ไปอ่ะการมันแรงขึ้นไหมแรงขึ้นครับเพราะผมก็เคยเล่นแล้วผมเคยลองเอาตัว RX570 มาแฟลชเอา BIOS เหมือนกับตัว580ลงไปการแรงขึ้นครับแต่ก็ยังไม่ได้แรงเทียบเท่ากับตัว RX580 แท้ๆแต่ค่อนข้างใกล้เคียงนะครับผมดังนั้นอันนี้คือข้อสังเกตอีกหนึ่งจุดของการ์ดตัวนี้นะครับอ่ะแต่ผมเชื่อได้ว่าหลายๆคนไม่ได้ซีเรียสอะไรตรงนั้นหรอกผมอยากรู้แค่มันจะเล่นเกมไหวเป้าจับพี่ใช่ไหมใช่ไหมอยากรู้ว่ามันจะเล่นเกมไหวหรือเปล่าจับเอาเกมอะไรดีเอาเกมอะไรดีผมขอลองอุ้ยลืมเลยอ่ะ Counter Strike Counter Strike ขอลอง Counter Strike ก่อนเลยได้ไหมอ่ะเกมใหม่ๆอ่ะ Counter Strike มันจะหวานหรือเปล่าลองเกม Counter Strike 2ก่อนวันนี้อยากเล่นเกมอะไรอยากดูเกมอะไรลองคอมเมนต์มาผมจะพยายามเทสเกมให้ได้เยอะมากที่สุดนะเพื่อให้เป็นการตอกย้ำว่าจริงๆ RX580 ในยุคนี้แม่งยังเล่นเกมไหวสบายสบายนะครับมันยังเล่นเกมไหวเล่นเกมได้แบบชิวๆเลยนะครับเล่นได้แบบชิวๆเลยนะครับดังนั้นไม่ต้องกลัวนะครับดังนั้นไม่ต้องกลัวนะครับยังไงก็ยังคงเล่นได้ชิวๆอยู่นะครับผมมาวาโลผมโดนแบนแล้วครับผมเลิกเทสวาโลแล้วผมโดนเกมแบน โดนเกมแบนแล้วน้อยใจเห็นมุมเฟรมเรทป่ะเลี้ยงกาแฟแก้วนึงครับพี่ขอบคุณครับสำหรับค่ากาแฟ69บาทขอบคุณครับสำหรับค่ากาแฟครับมาเรามาลองดูเคาน์เตอร์2กันเคาน์เตอร์2 D-Dart 2 Full Screen Window กราฟิกปรับเซตติ้งอยู่ในระดับค่อนข้างไฮไม่ถึง Very High จะอยู่เน้นในระดับไฮตามดอกจันตรงนี้นะครับผมจริงๆเนี่ยพรีเซตมันก็คือไฮนะครับนี่ Federy FXมีไหมมีเราปรับเป็นแบบ performance หรือเอา quality เอา quality แล้วกันนะครับเราจะปรับ Federy FX เป็นแบบ quality นะครับแล้วก็ preset ตัวนี้ผมตั้งไว้ที่ระดับ high นะครับลองมาเล่นเกมดูกันว่าเป็นยังไงนะครับผมโหมดฝึกซ้อมมันต้องอันไหนเนี่ยอันนี้ป่ะป่ะครับโหมดฝึกซ้อมมันอันไหนวะลืมไม่เป็นไรลองเข้าไปยิงๆดูแล้วเดี๋ยวโดนแบนเองแหละ มาครับเกมนี้อาจจะยังดูอุณหภูมิการ์ดจอไม่ได้ดูในเรื่องของเฟรมเรทไปก่อนละกันนะครับว่าได้กี่เฟรมสำหรับ RX 580นะครับ87 110เฟรมนะครับตอนนี้อยู่ที่110เฟรมนะครับไปครับ107เฟรมนะครับตอนนี้118เฟรมร้อยสิบสามเฟรมครับโอ้กระตุกไปนิสไม่เห็นเฟรมครับพี่อยู่ด้านล่างซ้ายเกมเคาน์เตอร์มันจะดูเฟรมเรทไม่ได้มันจะใช้โปรแกรม MSI Afterburner ไม่ได้นะครับผมมันอยู่มุมด้านล่างซ้ายมือได้แจกแล้ว 1,000 คนดูเอาในช่องทาง Facebook นะครับผมขอช่องทาง Facebook 1,000 คนใน Facebook นะครับ YouTube ผมจัดกิจกรรมแจกไม่ได้จริงคือมันสุ่มไม่ได้ไงอาจจะเริ่มจริงแล้วใช่ไหมไปครับเอ้ยทำไมมันสะดุดเป็นช่วงๆช่วงเฮดโอ้ยไปครับลุยยาวครับ
สวยพี่สวยโอเคอาการสะดุดไม่มีแล้วนะครับเป็นแค่ในช่วงแรกๆเกมมันบั๊กด้วยครับโอเคเกมนี้อาจจะมองไม่เห็นใน2ตัวเฟรมเรทอ๋อ4070ก็กระตุกเหรอเอาเวนกรรมโอเคเป็นที่เกมถ้างั้นน่ะโอเคเกมมันบั๊กใช่ไหมโอเคมีคนบอกเกมมันบั๊กงั้นเกมนี้เราข้ามไปก่อนแต่ถามว่าเล่นได้ไหมเมื่อกี้เท่าที่ผมดูนะครับจะอยู่ในช่วงประมาณ80จนถึง110เฟรมอันนี้คือค่า average เฉลี่ยด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นเกมแบบพวกแนว Triple A กันเลยนะครับลองเกมแนว Triple A กันดูว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมขอลองกับเกม Call of Duty ก่อน Call of Duty Modern Warfare นะครับการ์ดจอที่ดูหนัง 4K ได้ตัวเริ่มต้นตัวไหนดีครับ 4K ดูหนังเหรอดูได้สบายหลายๆตัวออนบอร์ดเดี๋ยวนี้ยังดู 4K ได้เลยนะครับขอ Starfield ได้ไหมได้ครับขอวาร์ปชุดน้ำได้ไหมครับพี่ลองเอายี่ห้อไปเสิร์ชดูใน Shopee Lazada ผมเคยรีวิวไปแล้วชุดน้ำตัวนี้นะครับสำหรับบ้านมีแมวมีวิธีกันขนแมวเข้าเคสได้อย่างไรดูดฝุ่นบ่อยๆครับทำอะไรไม่ได้จริงๆเนาะเนี่ยชอบมานอนเหลือเกินเนี่ยฮะชอบมานอนเหลือเกินเนี่ยฮะและ CPU ก็ร้อนทำไม CPU ก็ร้อนเพราะเนี้ยมาบังลมครับมันชอบอะไรอุ่นๆมั้งเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะมีลมอุ่นๆออกมานิดนึงเป่าโดนตัวก็ปล่อยเข้าไปทำอะไรไม่ได้ อ่ะเรามาลองดูกันกับเกมระดับ Triple A เกมระดับ Triple A มาครับกราฟิกเราปรับเท่าไหร่ดีอ่ะ Extreme FSR 2.1quality เงี้ยเหรอโหดไปป่ะผมว่ามันน่าจะโหดไปสำหรับการ์ดจอ 2,000 บาทเอาลดลงมาสักนิดหนึ่งแล้วกันผมขออยู่ในสักระดับบาลานซ์นะครับระดับบาลานซ์ FSR 2.1 quality นะครับลองดูบาลานซ์ละกันบาลานซ์ผมรู้สึกว่ามันจะโหดเกินไปถ้าเราปรับจริงๆไอ้นี่อยากเอาบาลานซ์เหมือนกันนะเอา FSR บาลานซ์ละกันเซตให้อยู่ในระดับกลางๆเราต้องเจียมเจียมการ์ดจอนิดนึงนะครับบาลานซ์นะครับแล้วก็ FSR preset เป็น balance นะครับ Full HD ลองดูว่าเป็นอย่างไรมีคนบอกแตกแน่เนี่ยแหละครับยังไม่ทันดูจบแตกแล้วพี่นพ10จะมีส่วนลดในแอดไวซ์มาแจกไหมครับยังไม่รู้นะครับไดเวอร์เวอร์ไหนเวอร์ชั่น .2 ครับผมเวอร์ชั่น .2 ไม่ใช่.3 .3 มีบั๊กกับเกม Call of Duty นะครับอันนี้ก็เลย .2ตอนนี้อุณหภูมิการ์ดอยู่ที่67องศาเดี๋ยวรอดูกันว่าตอนที่เล่นเกมเนี่ยมันจะร้อนขนาดไหนกันนะครับตอนนี้200กว่าวัตต์เคยใช้ RX 470แต่ก่อนเสียงพัดลมนึกว่าบินโดรนไอ้ยะ62เฟรม64เฟรม64เฟรมครับ GPU 1ความร้อน67องศาเอ้ยโอเคนะสำหรับความร้อนการ์ดจอเท่านี้อุ้ย80กว่าเฟรมปรับบาลานซ์ Full HD กินไฟอยู่250วัตต์หมายความว่าคุณใช้ Power Supply แค่450วัตต์ก็เพียงพอแล้วแต่ถ้าแนะนำก็สัก550วัตต์กำลังดีนะครับ550วัตต์กำลังดีครับโอ้โหการ์ดจอแม่งไม่ร้อนเว้ย68องศาตอนแรกเรายังคิดเลยว่ามันจะแตกองศาหรือเปล่าเพราะว่าฮิตไฟโดนลดเหลือ2เส้นไม่ได้เป็นฮิตไฟ3เส้นแต่ก็บอกตรงว่าเล่นได้สบายโอ้โหลองเอามือจับฮิตไฟก่อนไฟร้อนเลยนะครับก็แปลว่าฮิตไฟร้อนหมายความว่ามันดึงความร้อนจากในส่วนตัวชิปการ์ดจอออกมาได้นะครับถือว่าดีเฟรมเรทเอเวอเรจเฉลี่ยในการปรับบาลานซ์นะครับ FSR บาลานซ์แล้วก็ในส่วนตัวquality graphic balance นะครับ average 78เฟรมครับสวัสดีครับคุณจิรพงศ์นะครับโอเคไหมโอเคป่ะพี่เทนในอุณหภูมิเท่าไหร่ยกมาให้ดูสดๆครับหลายๆคนจะแบบพี่ชอบบอกอุณหภูมิเท่านี้เท่านั้นผมเปิดแอร์แค่นี้ครับอุณหภูมิหน้ารีโมท27องศาอุณหภูมิห้องจริงๆอ่ะน่าจะอยู่ที่ประมาณ28องศานะครับเพราะว่าอุณหภูมิห้องมักจะร้อนกว่าอุณหภูมิรีโมท1องศาเสมออันนี้เป็นที่บ้านผมนะครับก็เนื่องจากผมติดแอร์ตัวเล็กกว่าขนาดห้องหน่อยนึงอุณหภูมิห้องประมาณ28องศานะครับอันนี้ที่เราทำการทดสอบกันดังนั้นการ์ดจออยู่70ถ้าสมมติคุณไม่ได้เล่นในห้องแอร์
สมมติไปอากาศร้อนๆ38องศาการ์ดจอใบนี้ก็น่าจะร้อนอยู่ประมาณ78องศาผมตีแบบบวก10บวก10ให้เท่ากันเลยแต่ว่าจริงๆมันอาจจะไม่ได้ร้อนถึงขั้น10องศาเท่ากันนะครับอาจจะอยู่ประมาณสัก76 77 78อะไรประมาณนี้นะครับโอเคสำหรับเกม Call of Duty Modern Warfareเล่นได้สบายปรับบาลานซ์นะครับเมื่อกี้มีคนบอกว่าอยากให้พี่ลองเทส Starfield ใช่ไหม Starfield นะ Starfield ลองดู Starfield กัน Starfield เป็นเกมที่โคตรตะละแดกสเปคโคตรแต่วันนั้นเราเคยลองใช้ตัว GTX 1660มันก็เล่นได้เดี๋ยวเรามาลองดูเกมใหม่ๆกันว่าจะไหวหรือเปล่านะครับมาฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กันด้วยนะครับใครเข้ามาใหม่ยังไม่ได้กดไลค์ยังไม่ได้กดแชร์สักหน่อยสักนิดแมวคืออุ่นเลยใช่ครับแมวนี่นอนหลับอุ่นๆสบายๆเลยนะครับเนื่องจากพัดลมกัดพัดลม CPU ระบายความร้อนไม่ได้ละโดนแมวหมดอะไรก็ไม่รู้ที่นอนมีเยอะแยะไม่นอนชอบมานอนตรงนี้ไอ้นอนไม่เท่าไหร่บางครั้งชอบมากดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปุ่มเปิดเครื่องอ่ะแล้วคอมเราก็ดับมีใครเลี้ยงแมวแล้วประสบภัยแบบผมบ้างไหมชอบมากดปุ่มปิดคอมเทสไฟ M ให้ด้วยนะครับอ่ะได้ครับการร้อนอยู่นะขนาดเปิดเคสก็อย่างที่บอก2ไปแต่ผมพูดตรงๆ68ถึง70องศาบ้านผมไม่เรียกร้อนไม่เรียกร้อนครับบ้านผมเรียกเย็นมาถือว่าเย็นครับถ้าพี่จะเอาเย็นแบบระดับ35 36องศาไม่มีการ์ดจอไหนทำได้ครับพี่ยกเว้นพี่จะติดบล็อกน้ำตัวใหญ่เวอร์หม้อน้ำ6ตอนขึ้นไปมันถึงจะแบบเล่นเกมแล้วอุณหภูมิฟูลโหลดแค่40องศาอันนั้นถึงจะทำได้ซึ่งผมมองว่ามันเกินความจำเป็นเนื่องจากการ์ดจอพวกนี้มันจะมีจุดฮอตสปอตอยู่ที่ประมาณ105องศานะครับหมายความว่าถ้าร้อนไม่เกิน105องศาจะไม่เป็นอันตรายต่อการ์ดจอนะครับดังนั้นความร้อนอยู่ประมาณ70มันยังเย็นครับอารมณ์เหมือนเครื่องยนต์น่ะเครื่องยนต์รถยนต์น่ะเครื่องยนต์รถยนต์มันก็มีอุณหภูมิเรคคอมเมนต์อยู่นะ95องศาถึง100องศาถ้าร้อนเกินกว่านั้นเรียกโอเวอร์ฮีทอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเย็นกว่านั้นรถก็ขับไม่ดีนะครับวอร์โซนเทสไปยังครับเพิ่งเทสไปเมื่อกี้เลยท่าน CEO อยู่มั้ยครับอยู่ครับอยู่ตรงนี้แหละอยู่หลังกล้องเดี๋ยวนี้ให้น้องออกหน้ากล้องแทนแต่น้องก็ไม่ยอมหันหน้ากล้องนะครับน้องหันตูดให้กล้องอ่ะเรามาเทสสตาร์ฟิลกันต่อครับลองสตาร์ฟิลกันสักนิดนึงDisplay เราปรับเป็นโลเลยนะครับกราฟิกปรับโลและเปิด FSR นะครับ VSync เราปิดไปเปิด FSR ลองดูเทคโนโลยี Upscale นะครับตรงนี้เราก็เน้นในเรื่องของเฟรมเรท Full HD Setting Low นะครับเป็นอย่างไรลองเล่นกันดูครับไปครับอันนี้ Full HD แล้วนะครับไปลุยกันพี่ล็อปผมแชร์ให้แล้วกะจอไว้8กิกจะมีผลดีผลเสียอะไรบ้าง83องศาฟูลโหลดอุณหภูมิธรรมดาสำหรับ GPU ผมใช่เลยครับนี่ครับ Starfield Full HD ไม่ไหว30เฟรมครับมันก็พอเล่นได้อ่ะแต่ถ้าถามว่าเล่นลื่นไหม Starfield 2000ถ้าอยากเล่นลื่นนะพี่จะต้องปรับไอ้นี่ลงอันนี้โลหมดแล้วใช่ป่ะ Render Resolution Scaleอาจจะลดลงมาเหลือสักระดับ75ครับลองลดลงมาให้เหลือระดับสัก75นะครับเฟรมเรทน่าจะได้เพิ่มขึ้นนี่เรนเดอร์สเกลเหลือ75ก็ได้เฟรมเรทเพิ่มขึ้นมานิดนึง30กว่าเฟรมพอเล่นได้ครับแต่ไม่ได้ถึงกับเล่นได้ดีครับสำหรับเกม Starfield ครับ RX 58030 40เฟรมประมาณนี้เลย Starfield หรือถ้าบอกว่าอยากให้มันเลื่อนกว่านี้อีกนิดนึงอ่ะพี่ปรับไปเลยครับ 50% ครับทำไมปรับ Render Scale Frame ไม่ค่อยเพิ่มวะปรับ Render Scale Frame ไม่ค่อยเพิ่มได้ประมาณเท่านี้แหละ40กว่าเฟรมตามนี้สำหรับ Starfield พอเล่นได้ไม่แย่การ์ดแค่2000
ตามนั้นครับแรงตามตังโอ้แต่ผมรู้สึกว่าการปรับเรนเดอร์สเกลลงมาแทบจะไม่ได้มีผลช่วยในเรื่องของเฟรมเรทสักเท่าไหร่เลยเนี่ยแต่ว่าภาพดูย่ำแย่มากกว่าปรับเต็มร้อยดีกว่าเนี่ยปรับเต็มร้อยหรือปรับประมาณ75กำลังดีนะครับปรับ75กำลังดีนะครับก็ประมาณนี้สำหรับในเรื่องของการเล่นเกม Starfield เกมแพงกว่าการ์ดเอาอะไรมากตามนั้นแหละครับมีคนเข้าใจก็ดีเกม Starfield แพงกว่าราคาการ์ดอีกนะครับ ต่อมามาไขข้อสงสัยกันว่าสรุปแล้วการ์ดจอ RX 580หรือ RX 570ตัวนี้มันเปิด FSR 3ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะมาลองกับเกมตัวนี้เลยครับ Forspoken เหรอ Forspoken ชื่อเกมอะไรวะอ่านยากเหลือเกินเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่ามันจะเล่นไหวไหมมันจะเปิดได้หรือเปล่าตัว FSR 3เพราะเกมนี้โคตรแดกสเปคครับมาลองดูกันแค่ชื่อผู้พัฒนาก็รู้อยู่แล้วว่าโหดขนาดไหนนะครับโอ้โหอุณหภูมิ84องศาสำหรับ CPU การ์ดจอ61โอ้โห CPU ร้อนกว่าการ์ดอีกครับเกมนี้เราจะปรับกราฟิกเฮ้ย FSR 3เปิดได้เหรอวะเอาเปิดได้ว่ะมันมีให้เปิดได้อยู่นะอันนี้เราเปิด FSR 3เป็น quality นะครับแล้วก็กราฟิกพรีเซ็ตโอ้ระดับไฮผมคิดว่าไม่น่าไหวผมคิดว่าปรับเป็นสักระดับสแตนดาร์ดดีกว่านะครับอ่ะผมจะตั้งพรีเซ็ตเป็นสแตนดาร์ดไว้ก่อนนะครับแล้วก็เลือกมาเป็นคอสตอมแล้วก็เปิดในส่วนตัว FSR 3นะครับเป็นแบบควอลิตี้นะลองดูว่าเป็นอย่างไรลองดูก่อนขอลองเล่นเองเนื่องจากเบนช์มาร์กมันค่อนข้างนานลองสแตนดาร์ดเฮ้ย FSR 3ครับอันนี้34 35เฟรมเดี๋ยวขอลองปิด FSR 3ก่อนเดี๋ยวบางคนบอกว่าพี่เล่นได้อะเพราะว่าที่พี่เปิดได้จริงๆเปิดไปแต่ว่ามันไม่ได้ทำงานได้นะพี่อ่ะสแตนดาร์ดแบบปกติปิด FSR ออกโอ้ยเฟรมแทบจะเท่าเดิมเลยไม่มีความแตกต่างเลย FSR เหมือนจะเปิดปิดไม่มีผลนะครับอาจจะเป็นอย่างที่ AMD แจ้งไว้ว่าจะต้องเป็นตัว590ขึ้นไปเพราะอันนี้ผมลองปิด FNR ตอนนี้ปิด FNR ได้31เฟรมนะครับปิด FSR ได้30เฟรม30ถึง31เฟรมนะครับเราจะลองเปิด FNR อีก1รอบผมลองเปิดเป็น Ultra Performance ไปเลยเฮ้ยใช้ได้แต่คือเฟรมมันจะได้แค่ในส่วนตัว upscale แต่ว่าเฟรมเรทจะไม่ได้เพิ่มขึ้นเยอะอันนี้ผมลองปรับเป็นรูปแบบของ ultra performance ใน FSR 3แทนนะครับก็จะได้เป็น45เฟรมแทนจาก30เฟรมได้ประมาณนี้นะครับได้ประมาณนี้ก็โอเคนะปรับให้มันอยู่ได้ในระดับ standard นะครับแล้วก็มาปรับตัว FSR 3เป็น ultra performance ก็เล่นเกมได้แล้วนะครับมีคนบอกว่าแล้วถ้าสมมติปรับภาพโลล่ะครับปรับภาพโลนี่ก็น่าจะเล่นได้เยอะมากกว่านี้นะครับปรับภาพโลปึ๊บอันนี้เป็นโลนะครับอันนี้เป็นโลแล้วก็ต้องคอสตอมเป็นอัลตร้าเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับถ้าปรับภาพโลเฟรมเรทก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกอยู่ในจุดเดิมก็เป็น 57-60 เฟรมละเฮ้ยการ์ดจอ 2,000 น่ะโอเคเลยเอ้าอ๋อต้องเดินเข้าฉากคัตซีนโอเค Hello Goodbye โอเคก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้อกับราคาการ์ดจอที่เราจ่ายออกไปผมว่าสมน้ำสมเนื้อนะครับกับราคาการ์ดจอที่เราจ่ายออกไป Lisa 14เฟรม I thought she was Lisa That's Chrissy ต้องลงไดรเวอร์570หรือ580ผมลงไดรเวอร์580ครับโอเคเราไปต่อเกมอื่นกันไขข้อสงสัยให้แล้วก็คือมันจะไม่ได้ใช้ได้แบบเต็มทุกฟังก์ชันของตัว FSR นะครับมันเพิ่มเฟรมเรทแต่ก็ไม่ได้เพิ่มได้เหมือนกับไอตัวการ์ดรุ่นใหม่ๆที่ซัพพอร์ตได้แบบ 100% นะครับ90องศาฟูลโหลดควรเคมไหมครับผมถามก่อนงี้ก่อน
90องศาควรเคมั้ยอย่างที่1 90องศาคุณเล่นเกมกระตุกหรือเปล่า90องศาคุณเล่นเกมแล้วหลุดหรือเปล่า90องศาคุณเล่นเกมแล้วจอดำมั้ย90องศาคุณเล่นแล้วเฟรมเรทมันตกหรือเปล่า90องศาคุณเล่นเกมแล้วมันค้างหรือเปล่าถ้าสมมุติ90องศาแล้วมันไม่เกิดปัญหาอะไรเลยสักอย่างคุณยังเล่นเกมได้ปกติถ้าคุณปิดตัวโปรแกรมไอ้ตัวโปรแกรมที่มันอยู่ตรงเนี้ยไอ้ตัวที่มันอ่านอุณหภูมิให้คุณเห็นว่ามัน90องศาเนี่ยถ้าคุณล็อกปิดไปปุ๊บแล้วคุณเล่นเกมอ่ะมันปกติมั้ยถ้ามันเล่นแล้วปกติไม่มีปัญหาอะไรเลยก็ไม่ต้องส่งเกมครับมันถือว่าเป็นอุณหภูมิในการทำงานปกติการ์ดจอ90องศาไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับเล่นใช้งานต่อไปได้เลยนะครับใช้งานต่อไปได้เลยใช้งานต่อไปได้เลยไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาราคาหน้าโดนจริงครับคุณเกียงไกรครับแต่60พอใจแล้วราคานี้ไม่คิดมากใช่ไงอย่างที่ผมบอก 2,600 พี่จะเอาให้เหมือนใบละ 4,000 เหรอ 2,600 กับ 4,000 ถ้าพี่อยากได้คุณภาพเท่า 4,000 พี่ไปซื้อตัว 4,000 ของขายตามราคาถ้าคุณอยากได้พรีเมียมมากกว่านี้ไปซื้อตัวละ 20,000 ถ้าคุณอยากได้ดีมากกว่านี้ไปซื้อตัวละ 60,000 ดีตามตังค์ครับแต่บางคนเขาไม่ได้มีตังค์บางคน 1,000 บาทอยู่ได้ทั้งอาทิตย์บางคน 1,000 บาทอยู่ได้วันเดียวส่วนตัวผมเติมน้ำมันยังไม่พอนะครับค่าน้ำมันเติมทีเดี๋ยวนี้แพงเหลือเกินอ่ะไปดูกัน Forza Horizon อีก1เกมระดับ Triple A จะเล่นเกมได้ขนาดไหนเรามาลองดูกันนะครับ Option 2 of 4 Control Typeลองดูกันอันนี้เราจะปรับเป็น full screen full HD นะครับแล้วก็เปิดในส่งตัว FSR 2.2 นะครับอันนี้เราขอปรับเป็นแบบ balance ละกัน balance นะครับ balance แล้วก็ในส่งตัว preset very low ก็ดูจะโหดเกินไป low medium high ultra extreme งั้นผมขอปรับระดับกลางๆนะครับลองดูกลางๆทั้งในส่งตัวภาพกลางๆแล้วก็ใช้ตัว FSR 2.2 แบบกลางๆลองดูว่าเล่น Forza Horizon 5ปรับกลางๆเล่นได้เป็นยังไงนะครับโอ้โห 1,000 อยู่ทั้งเดือนผมนับถือพี่มากเลยนะ 1,000 อยู่ทั้งเดือนผมทำไม่ได้ 1,000 อยู่ทั้งอาทิตย์ผมทำได้นะแต่ 1,000 อยู่ทั้งเดือนผมทำไม่ได้โอ้โห 1,000 อยู่ทั้งเดือนตายแน่ๆตายยังไงก็ตายเรามาดูกันครับกราฟิกมีเดียม Full HD FSR บาลานซ์เฮ้ย60เฟรมอุณหภูมิการ์ดจอ65องศารันได้เต็ม 100% โอเคโอเคนะฮะผมว่าโอเคเลย RT Core กับ Tencent Core ใน RTX 30 Series 40 Series ตัวเดียวกันครับเกิดไดเวอร์ของ580ผมใช้ทำไมมีแต่ปัญหาครับเข้า Call of Duty ยังมีเกมเล็กของทีมผมพักให้แจ้งทางเอ็มดีผมลองไดเวอร์แล้วยังมีปัญหาบ่อยมากๆเป็นกันนะครับแนะนำลองส่งเกมนะครับคุณ BSK Gaming เขาบอกว่ามันมีปัญหาเกมดิ้งเกมหนึ่งนะครับเพราะว่าบางครั้งอาจจะเกิดจากตัวการ์ดเสียก็เป็นได้นะครับส่งเคลมเลยผมใช้รุ่นตัวดำอยู่2ตัวยังใช้ได้ดีอยู่เลยครับนี่เลยมีผู้ใช้งานจริงมายืนยันแล้วนะครับคุณอนุพัฒน์ผมใช้รุ่นตัวดำอยู่2ตัวเลยนะยังใช้ได้ดีอยู่เลยคือของ IT อย่างที่ผมบอกมันมีทั้งเสียแบบดวงกับเสียแบบเขาของไปหน่อยบางคนเขาก็ใช้ไม่มีปัญหาบางคนใช้แล้วเจอปัญหาลองส่งเคมถ้าส่งเคมแล้วยังเจอปัญหาลองส่งเคมอีกถ้า 3-4 ครั้งแล้วมันยังมีปัญหาแปลว่าของมันกลางนะครับแต่หลายๆคนก็ยังใช้งานได้ปกติหรือบางคนเอาไปใช้งานเพราะว่าซัพพลายห่วยมันก็อาจจะมีปัญหาก็ได้นะครับเสียงเกมดังกว่าเสียงพูดเอาเวรกรรมได้ครับผมรีเสียงเกมให้เลยครับเสียงเกมดังไปใช่ไหมโอเคยังโอเคยังทำไมแรมการ์ดกินไม่เกิน4กิกครับเออว่ะเกมอื่นเกิน4ป่ะผมลืมสังเกตครับผมไม่ได้สังเกตเลยว่าเกมอื่นมันเกิน4มั้ยตัวนี้ตันอยู่4กิกสำหรับเมมการ์ดจอเออว่ะโอเคเฟรมเรท69เฟรมเกมอื่นมันกินเกินมั้ยเออผมลืมเช็คในเรื่องของอันนี้เลยเนี่ยหรือว่ามีแอบหมกมาป่ะเนี่ยจริงๆแรมการ์ดแค่4แต่หมกมาเขียนว่า8ตัวนี้ขึ้นว่า8กิกตัวนี้ขึ้นว่า8กิกเดี๋ยวผมขอลองเทสกับเกมอื่นก่อนขอลองเทส Hogwarts Legacy ละกัน Hogwarts Legacy น่าจะเป็นอีก1เกมที่หรือ Resident Evil ดี
อะฮอกวอตส์เลกาซี่ไม่ได้สังเกตเลยว่าแรมการ์ดมันกินเกินหรือเปล่ามันฟูลโหลดแล้วนะ VRAM DDR4 ปาไป12ไป5กว่าๆอ๋อมีไป5ใช่ไหมงั้นแปลว่าปกติครับคืออย่างนี้เมื่อกี้เราปรับเซตติ้งเป็นแค่บาลานซ์หรือมีเดียมใช้ FNR ช่วยมันก็เลยไม่ได้กินแรมการ์ดจอเยอะแต่ถ้าสมมุติเราปรับกราฟิกสูงๆรายละเอียดครบๆไม่เปิด FSR มันจะกินเมมโมรี่การ์ดเยอะขึ้นนะครับซึ่งโดยปกติที่เราอดควรกันว่าแรม8กิกไม่เพียงพอต่อการใช้งานนู้นนี้นั้นเพราะว่าเราปรับเผินสุดครับเราปรับภาพกันโหดมันก็เลยต้องใช้แรมการ์ดจอเยอะๆนะครับแต่ถ้าสมมุติคุณไม่ได้ปรับให้มันโหดแรมการ์ดมันก็จะใช้ไม่เต็มนะครับตัวเดิมทำสีใหม่แล้วครับอารมณ์ประมาณนั้นนะครับผมแต่ว่าเกมHogwarts Legacyต้องรอเชเดอร์ผมไม่ได้เข้ามาก่อนที่จะเริ่มไลฟ์นะครับย้อนกลับไปดูเกินครับเมื่อกี้ 5.7 กิกเกมก่อนโอเคถ้ามีคนยืนยันว่าเกินก็ตามนั้นแปลว่าเขาไม่ได้หมกของจีนบางทีชอบหมกไง BIOS อ่านว่า8กิกแต่ใส่จริง4กิกแต่ถ้าสมมุติบอกได้ถึง 5.7 กิกโอเคจบแปลว่าเขาให้แรมมา8กิกจริงโอเคขอบคุณมากนะครับบางเกมก็กิน5กิกกว่าครับโอเคจบงั้นก็โอเคแล้วเขาไม่ได้หลอกเรา เขาไม่ได้หลอกเรานะครับพี่เทสไฟเอ็มยังครับยังเลยครับน้องอุ้ยกดผิดไปปิดไลท์เฉยไส้ในมันต่างกับตัวเก่ามากไหมไม่ต่างเลยครับเหมือนเดิมเลยถ้าใครไม่ได้สนใจเรื่องความสวยงามซื้อตัวดำได้ครับถ้าใครสนใจความสวยงามซื้อตัวขาวครับเพิ่มตังค์ประมาณ400แต่ว่าตัวเก่าผมก็เห็นเหมือนราคาขึ้นมาจาก 22,090 กลายเป็น 24,090 ก็เท่ากับว่าต่างกันแค่200บาท200ได้สีขาวได้ไฟ RGB ถ้าคุณอยากได้จ่ายเพิ่ม200แต่ถ้าคุณไม่ได้สนใจไฟ RGB ไม่ได้สนใจสีขาวเก็บตังค์200เอาไปซื้อซิลิโคนครับเอาไปซื้อซิลิโคนได้ตังค์200บาทหรือไปซื้อพัดลมด้านหลังเอามาแปะนะครับ200บาทบางคนมีค่านะครับผมรันได้ถึง8ครับผมใช้อยู่โอเคบายใจเย็นผมกดผิดใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กันด้วยนะครับผมไม่ช่วยทำมาหากินกันเลยยังไม่เทสเกมเยอะเลยจะไปซะแล้ว นี่ก็เยอะกว่าปกติแล้วปกติหลังๆผมเทสแค่2เกม3เกมก็รู้แล้วว่าเล่นได้แต่ว่าการ์ดตัวนี้ผมเชื่อได้ว่าหลายๆคนต้องการการตัดสินใจที่มากยิ่งขึ้นเพราะว่าพอพูดคำว่าของจีนหลายๆคนจะอีอ๋อวูย่าแล้วนี่มันถูกด้วยแล้วก็เลยลองเทสดูเยอะๆหน่อยว่ามันเล่นแล้วมันมีปัญหาอะไรไหมมันเล่นแล้วเกมมันเด้งหรือเปล่ามันเล่นแล้วมันหลุดอะไรหรือเปล่านะครับผมลองดูกับ Hogwarts Legacy นะครับโอ้โหปรับอัลต้าเอามีเดียมก็พอแล้วเกมนี้มีเดียมนะครับเซตติ้งมีเดียมตึ๊ดโอ้โหมีเดียมมีเบนช์มาร์กเด้อเนี่ยผมเพิ่งรู้ว่าฮอกวอตส์เลกาซี่มีเบนช์มาร์กเวนกรรมเทสมาตั้งนานไม่เคยรู้เลยว่ามันมีเบนช์มาร์กไปอยู่ไหนมาวะผม FSR 2เราขอปรับเป็นแบบบาลานซ์นะครับผมเอ้าเพิ่งรู้ว่ามีเบนช์มาร์กโหมดด้วยเว้ยโอ้โหเอาปรับเบนช์มาร์กโหมดดูครับอ้าวมันเล็กคอมเมนต์ให้ปรับโลไม่เอาอ่ะผมอยากปรับมีเดียมอ่ะจะเล่นมีเดียมไม่อยากเล่นโล FNR Balance นะครับผมปรับเบนช์มาร์กมันเบนช์มาร์กไอ้นี่เฉยๆเป็นเบนช์มาร์กแบบแนะนำเขาแนะนำโลโอเคโอเคเขาแนะนำโลครับแต่เราอยากเล่นมีเดียมครับอันนี้ยังคงเป็นมีเดียมอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่ใช่โลนะครับอันนี้เป็นเซตติ้งมีเดียมนะเปิดให้ดูอีกหนึ่งรอบเซตติ้งนะครับ Windows Full Screen FSR 2 Balance นะครับแล้วก็ Recommend เป็นโลอยู่เป็นโลโอเคเราปรับโลนะครับลองเล่น Hogwarts Legacy ปรับโลดูครับโลก็โล92เฟรมครับเฮ้ยใช้ได้โอเลย 2,000 ผมคิดว่า CPU อาจจะวิ่ง 100% ครับเพราะ CPU ตัวนี้มีแค่4คอร์4เทรดขายต่อไหมครับไม่ขายอยากแจกเนี่ยไม่ยอมปั๊มคนดูให้ครบ 1,000 YouTube ครบ 1,000 เลยเนี่ยแต่ Facebook ไม่ครบ 1,000 ผมบอกพนักงานต้นไลฟ์แล้วให้คนดู
Facebook ครบ 1,000 คนผมแจกใบนี้เลยชาว Facebook เปิด2หน้าจอเอ้ยชาว YouTube เปิด2หน้าจอมาเลยครับเปิดเข้ามาดูในช่องทาง Facebook ด้วยครบ 1,000 คนดูผมจะได้จัดแจกครับอยากแจกขี้เกียจเก็บแต่ถ้าไม่ได้แจกผมก็จะเก็บการนี้เอาไว้ทำคอนเทนต์อื่นๆนะครับผมอ่ะเมื่อกี้ลองไปแล้วใช่ไหมแบบโลเราขอลองเป็นแบบมีเดียมดูหน่อยเอออยากลองมีเดียมโลเล่นได้แล้วมีเดียมเป็นไงโอ้โหมีเดียมก็เล่นได้70เฟรมผมว่าเวิร์คครับผมว่าใช้ได้เลยมีเดียมฮอกวอตส์เลกาซี่70เฟรมโอเคครับจบตัวนี้กับ6500 XT อันไหนดีกว่ากันครับโหไม่ทราบเลยผมไม่มั่นใจเลยถ้าตัวนี้เทียบกับ6500 XT โอ้โหไม่มั่นใจเลยขออภัยด้วยนะครับขออภัยด้วยโอเคลองเกมสุดท้ายลองเกมสุดท้ายครับไฟเอ็มไฟเอ็มวัยรุ่นไฟเอ็มลองดูไฟเอ็มกันพี่เนาะต้องไปวิ่งนอกปราสาทครับผมเล่นไม่ถึงสักทีขายให้ผมเถอะพี่ไม่ค่อยมีเงินถ้าไม่ได้แจกสงสัยเกมคิดว่าไม่ไหวก็เลยแนะนำโลมันมีตัว FSR ไงครับมันมาช่วยในส่วนตรงนี้แหละ FSR FSR คือเซตติ้งระดับเมฟมาเล่นไม่ได้อีกแล้วอ่ะเนี่ยผมไม่ค่อยอยากจะเทสไอ้นี่เลยเอาแบบเข้าได้เลยอ่ะกดเข้าได้เลยไม่ต้องสอบคือก็กดอย่างเงี้ยแทบจะทุกเซิร์ฟแม่งก็ไม่ให้เข้าเล่นอะไรก็ไม่รู้ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กันหน่อยนะครับลองดูกันว่าไฟเอ็มเล่นได้ไหมวัยรุ่นไฟเอ็มขอมาเอาคิวสูตรแล้วต้องเข้าได้แล้วแหละเข้าได้เหอะผมแค่เข้าไปวิ่งเล่นนิดเดียวพี่ขอแหละวัยรุ่นไฟเอ็มเขาอยากรู้ RX 580ใช้ power supply ขั้นต่ำกี่วัตต์แนะนำสัก550วัตต์ครับเพราะว่าที่เราเทสมาผมยังไม่เห็นการกินไฟการ์ดจอแตะ300วัตต์เลยดังนั้น550วัตต์เหลือเฟือครับเทส GTA ออนไลน์ก็ได้นะพี่ต้องบอกงี้ครับน้องจริงๆอ่ะเทคเกม GTA GTA Online หรือ 5M อ่ะมันเหมือนกันเป๊ะๆ เลยครับแต่มันจะมีเด็กบางกลุ่มครับไม่ได้พี่ต้องเทส 5M มันคนละเกมกันนะเพ่มาเทส GTA Online มันไม่ได้ 5M กินสเปคกว่าเยอะผมอยากจะบอกน้องว่า 5M อ่ะครับมันไม่ได้กินสเปคกว่าเยอะครับเซิร์ฟที่น้องเล่นอ่ะ KAK ครับถ้าเซิร์ฟที่น้องเล่นมันไม่ KAK อ่ะครับมันก็เล่นลื่นครับมันไม่ใช่ว่ากินสเปคมากกว่าเกมมันคือเกมเดียวกันมันแค่เปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ของจาก Rockstar มาเป็นเซิร์ฟเวอร์เถื่อนเซิร์ฟเวอร์ที่เปิดกันเองแค่นั้นเองนะครับผมก็เลยต้องตามใจเด็กๆครับชื่อจริงชื่อจริงครับเขาบอกให้พิมพ์ชื่อจริงชื่อจริงนะครับผมเขาบอกให้พิมพ์นามสกุลนามสกุลนะครับวันเดือนปีเกิด IC ด้วยนี่เป็นไงล่ะแม่งยังเถียงผมอีกนะเด็กหลายคนเลยคือผมก็แบบหัวจะปวดความสูง180ครับยืนยันครับโอ้ไม่ได้เว้ยต้องเป็นชื่อตัวพิมพ์ใหญ่ไปลุยครับอะไรเนี่ยโฆษณากด Enter เพื่อดำเนินชีวิตเอาไปครับดูเซตติ้งกันนิดหน่อย Display Graphic DirectX 11 Full HD ตามนี้นะครับsetting ตามนี้ very high 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 ผมจะไม่ setting อะไรทั้งสิ้นเลยเราจะไปแบบออโต้ออโต้กันเลยนะครับ advanced graphic ครับ full screen full hd วัยรุ่น half full ครับ yo เรามันคนไม่ค่อยมีตังค์เราก็เลยซื้อ asulic มา
ซึ่ง Arcelic ของเราเนี่ยมันก็เล่น half full ได้นะ half ปรับ setting ก็อยู่ในระดับ very very high กับระดับ high เล่นกันแบบ full HD เล่นกันได้แบบสบายนะ half full สบายนะ half ใครที่แบบว่าอยากจะซื้อไปเล่นไฟ M มีคอมเก่าๆอยู่แล้วแล้วไม่รู้ว่ามันจะเล่นไหวหรือเปล่านี่คือคำตอบปรับ setting ให้ดูได้ประมาณนี้นี่คือในระดับของ Full HD 5M Very High High ถึง Very High นะครับผมก็น่าจะเป็นคลิปนึงที่ตัดสินใจให้เพื่อนๆเลือกซื้อการ์ดจอได้ยังคงย้ำอีกหนึ่งรอบของจีนเป็นการ์ดจอที่เอาชิปถอดออกมาเปลี่ยนแผ่น PCB ใหม่ทำใหม่มีประกัน2ปี2,649 บาทแนะนำว่าให้กดสั่งซื้อในลิงก์ใต้ description ผมเพราะว่ามันมีร้านค้าแอบมาตั้งเป็นร้านปลอมด้วยดังนั้นต้องระวังนะครับและผมแอบชี้เป้าให้นิดนึงวันที่10มันจะมีลดราคาเขาเขียนว่าลด up to 50% ซึ่งผมเชื่อได้ว่ามันไม่ได้ลดถึง 50% หรอกแต่ถ้ามันลดถึง 50% จริงก็ตามนั้นเขาเขียนว่า up to 50% ก็หมายความว่าลดสูงสุดถึง 50% แต่ไม่ถึงหรอกครับอาจจะเหลือสัก 2,200 2,100 2,300 1,990 กดใส่ตะกร้ารอเอาไว้วันที่10เดือน10ตามนี้นะครับ Shopee เท่านั้น Lazada ไม่มีนะครับมีแค่ Shopee ใครอยากได้แปะลิงก์ใต้ description ให้แล้วนะครับกับเจ้าการ์ดจอAsulic จริงๆ Asulic มีพวกแรมอะไรต่างๆด้วยก็ลองดูแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ทางผมโอ้ยมีคนบอกหมดถ้ารอถึงวันที่10อาจจะหมดก่อนอันนี้วัดดวงกันเราเองนะครับสำหรับวันนี้ทางผมนพ XVT ขอตัวลาไปก่อนช่วงบ่ายๆผมมีจอ OLED น่าจะเย็นๆแหละจอ OLED ตัวเมฟๆเทพๆของแพงๆมารีวิวกันไปละสวัสดีครับ